ไม่ให้ดูข้อมูลไม่เปิดเผยหรอกแล้วเด็กต่ำกว่า18เคยคุยกับมหาลัยได้รับเงินมาสนับสนุนมาทำโครงการ AI ให้เด็กนักเรียนก็คือปรากฏว่าเขาใช้อีเมลของ Facebook เข้าแล้วปรากฏว่า